สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคณิตศาสตร์ O-net ม.6 นะครับเฉลยข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ปี62ก็คลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณนะครับก็เป็นความรู้ที่นักเรียนเรียนมาตอนสมัยม.4 นะมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าโต้งยืนอยู่ระหว่างเสาธงและเสาไฟฟ้าโต้งก็คือคนในรูปนี้นั่นเองนะโดยยืนอยู่บนพื้นดินในแนวเส้นตรงเดียวกับโคนเสาธงและโคนเสาไฟฟ้าก็คืออยู่ในระนาบเดียวกันระหว่างโคนเสาธงกับเสาไฟฟ้าจุดที่ต้องยืนอยู่นะครับห่างจากโคนเสาธง10เมตรก็คือบริเวณนี้10เมตรแล้วก็ยืนห่างจากโคนเสาไฟฟ้า16เมตรต้องมองเห็นยอดเสาธงและยอดเสาไฟฟ้าเป็นมุมเงย60องศาดังรูปคำถามถามว่าเสาไฟฟ้าสูงกว่าเสาธงกี่เมตรก่อนอื่นต้องอธิบายเรื่องมุมเงยนิดนึงนะครับถ้าเกิดครูมีลูกตาอันนี้คือลูกตาอันนี้คือเส้นแนวระดับสายตานะครับถ้าวัตถุอยู่ด้านบนอันนี้คือวัตถุด้านบนนะมุมที่มองยังไปยังวัตถุเนี่ยเราจะเรียกว่ามุมเงยเทียบกับแนวระดับสายตานะครับมุมที่มองขึ้นไปยังวัตถุอันนี้เรียกว่ามุมเงยคราวนี้มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับก็แนวคิดข้อนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่โต้งยืนอยู่ระหว่าง2อันนี้นะครับก็เราจะมาพิจารณาที่แนวดับสายตาของโต้งคือตรงนี้นี่คือแนวดับสายตาบริเวณด้านล่างครูจะไม่พิจารณาคือบริเวณนี้นะครับจะไม่พิจารณาเนื่องจากมันเท่ากันทั้งสองข้างถูกไหมสิ่งที่ครูพิจารณาคือครูจะมาพิจารณาตรงยอดเสาธงเสาไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยครับกับยอดเสาธงอันนี้โจทย์ถามว่าเสาไฟฟ้าสูงกว่าเสาธงกี่เมตรก็เดี๋ยวจะหาความสูงของเสาไฟฟ้าลบกับความสูงของเสาธงก็มาเป็นคำตอบข้อนี้นะครับข้อนี้แนวคิดก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะนักเรียนดูนะเราจะมาหายอดความสูงของเสาธงก่อนครูจะมองเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสีส้มก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับอันนี้มุมฉากอันนี้คือเสาธงยอดเสาธงนะครับตั้งแต่แนวระดับสายตาไปจนถึงยอดเสาธงนะก็เป็นมุม60องศามองไม่เห็นนะวาดใหม่ทำมุม60องศานะครับมองขึ้นยังเป็นวัตถุนี่คือยอดเสาธงอยู่ตรงนี้ยอดเสาธงนะอันนี้มุมฉากจวดระบุมาว่าตรงนี้ยาว10เมตรเดี๋ยวเราจะหาความยาวด้านนี้ให้เป็น x นะก็นักเรียนก็มาพิจารณาว่ามันคืออัตราส่วนอะไรนะครับอันนี้เราพิจารณาที่มุม60นะ x อยู่ด้านตรงข้ามมุม60ก็คือข้ามส่วน10อยู่ด้านประชิดมุม60ก็คือชิดเพราะฉะนั้นอัตราส่วนข้ามชิดนี่คือแทนในเรียนท้องอัตราส่วนตรีโกณนะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับอันนี้ข้ามชิดก็คือแทนเกิดจากด้านตรงข้ามมุม60ก็คือ x ส่วนด้วยด้านประชิดมุม60ก็คือ10แทน60มีค่าเท่ากับ√3นะครับเท่ากับ x ส่วน10 10มันหารยาขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ10 √3 นั่นเองความยาวด้านนี้คือ10 √3คราวนี้มาหาความยาวของยอดเสาไฟฟ้าบ้างวาดรูปเหมือนกันยอดเสาไฟฟ้านี่มุมฉากมุมที่มองขึ้นไปคือมุมเงย60องศาจากจุดที่โต้งยืนอยู่จนถึงยอดโคนเสาไฟฟ้าคือ16เมตรเพราะฉะนั้นครูจะหายอดเสาไฟฟ้าคือตรงนี้ y ตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ y อยู่ด้านตรงข้ามมุม60แล้วเรียกว่าอัตราส่วนข้าม16ก็คืออยู่ประชิดมุม60เรียกว่าชิดข้ามชิดเหมือนเดิมนักเรียนข้ามชิดก็คือแทน60จะเท่ากับด้านตรงข้ามมุม60หารด้วยด้านประชิดมุม60แทน60ก็คือ √3นะเท่ากับ y ส่วนด้วย16 16มันหารย้ายขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้น y มีค่าเท่ากับ16 √3โจทย์ถามว่าอันนี้ได้แล้วความยาวด้านนี้คือ16 √3โจทย์ถามว่ายอดเสาไฟฟ้าสูงกว่าเสาธงกี่เมตรก็จับลบกันนะครับยอดเสาไฟฟ้าคือ16 √3ยอดเสาธงคือ10 √3เพราะฉะนั้นสูงกว่าอยู่6 √3เมตรนั่นเองคือคำตอบตอบข้อ1นะครับข้อนี้ง่ายมากต่อมาดูข้อต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนตรีโกณเหมือนเดิมเขาบอกว่าที่ดินรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะครับมีด้าน AC ยาว60ด้าน AC คือด้านนี้ยาว60ต้องการแบ่งที่ดินออกเป็น2ส่วนนะครับโดยทำรั้วจาก A ถึง P ซึ่งอยู่บนส่วนเส้นตรง BC ดังรูปโจทย์ต้องการแบ่งออกเป็น2ส่วน
แบ่งเป็นสามเหลี่ยมข้างบนกับสามเหลี่ยมข้างล่างนะโจทย์ถามว่ารั้วจาก A ถึง P ยาวกี่เมตรจาก A ถึง P อธิบายนิดนึงนักเรียนนะเวลาหาอัตราส่วนตรีโกณเนี่ยเราจะต้องรู้1มุมกับ1ด้านเสมอนะถึงจะหาด้านที่เหลือได้เพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ต้องการหาความยาวของ AP ถ้านักเรียนพิจารณาแค่สามเหลี่ยมรูปเล็กนะนักเรียนจะรู้แค่มุมหนึ่งเดียวถูกไหมนักเรียนจะยังไม่มีความยาวด้านสักด้านไม่มีความยาวด้านนะนักเรียนก็จะหาด้านที่เราต้องการไม่ได้ก็คือ AP เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาสักด้านหนึ่งก่อนนะเราต้องรู้สักด้านหนึ่งก่อนแล้วด้านที่คนที่จะรู้ก็คือด้านเดี๋ยวก่อนนะนี่คือ AP นี่คือสิ่งที่เราจะหานะครับ AP เดี๋ยวเราจะหาด้าน AB ให้ได้ก่อนเนื่องจาก AB เนี่ยเป็นด้านร่วมระหว่างสามเหลี่ยมรูปเล็กกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่สามเหลี่ยมรูปเล็กคือรูปนี้สามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมรูปใหญ่คืออันนี้รูปใหญ่ก็คือ ABC อันนี้ ABP เพราะฉะนั้นเราต้องหาด้านร่วม AB ให้ได้ก่อนนะแล้วถึงมาหารูปเล็กนักเรียนดูรูปใหญ่นิดนึงดูรูปใหญ่นะครูขอลบนิดนึงรูปใหญ่เนี่ยรูปใหญ่รูปใหญ่คือสามเหลี่ยม ABC รูปนี้โจทย์บอกว่ามุมตรงเนี้ยเท่าไหร่รวมกัน15กับ45รวมกันได้60แล้วก็โจทย์บอกความยาวด้าน AC มาคือ60เมตรถูกไหมเดี๋ยวครูจะหารูปนี้ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นครูจะหาความยาวด้าน AB ให้ด้าน AB ยาว x ละกันนะก็ตอนนี้เราพิจารณาที่มุม60นะครับมุม60นี่คือด้านความยาวด้าน x เนี่ย AB อ่ะอยู่ด้านประชิดมุม60ส่วน60อ่ะ60ที่เป็นความยาวด้านคือ AC อ่ะเราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นมันคืออัตราส่วนชิดฉากข้ามฉากชิดฉากชิดฉากคืออะไรชิดฉากคือ cos นั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นอัตราส่วน cos 60 cos ของมุม60นะด้านประชิดมุม60คือ xด้านตรงข้ามมุมฉากคือ60 cos 60มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 60มันหารย้ายขึ้นไปคูณก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณ60มีค่าเท่ากับ x ดังนั้น x เดียวตัดทอนให้เรียบร้อยนะ x เดียวมีค่าเท่ากับ30ตอนนี้ครูได้แล้ว x ก็คือ30เพราะฉะนั้นอันนี้30ด้วยถูกไหมรูปนี้30ด้วยคราวนี้ครูจะมาเปลี่ยนดูเป็นรูปเล็กบ้างตอนนี้ความยาวด้าน AB ครูรู้ละคือ30นะความยาว AB คือ30คราวนี้ครูจะมาดูรูปเล็กนะครับรูปเล็กคือรูปนี้สามเหลี่ยมรูปเล็กนะ ABP คือรูปข้างบนนั่นเองเดี๋ยวครูจะมาเขียนตรงนี้นะครับตอนนี้โจทย์ต้องการที่จะถามว่ารั้วกั้นจาก A ถึง P ยาวกี่เมตรก็คือโจทย์อยากต้องการรู้ความยาวด้านนี้คือ Y นะอันนี้คือมุมฉากเพราะฉะนั้นมุมที่เขาบอกมาคือมุมตรงนี้45องศาเหมือนเดิมเลยนักเรียนมาพิจารณากันความยาว30อ่ะก็คือด้านประชิดมุม45ส่วน y นี่คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับก็คืออัตราส่วนชิดฉากชิดฉากเหมือนเดิมคือครับคือ cos cos 45องศาเท่ากับด้านประชิดมุม45คือ30ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ y cos 45ได้เท่าไหร่ cos 45ได้รูท2ส่วน2เท่ากับ30ส่วน y คูณไขว้เอา y ขึ้นไปนะก็จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับ2มันหารย้ายขึ้นมาคูณรูท2มันคูณอยู่ย้ายลงมาหารข้างบนได้60ข้างล่างได้รูท2มีคำตอบไหมไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเราต้องคอนจูเกตให้เรียบร้อยเนื่องจากส่วนติดรูทครูเลยคอนจูเกตนะครับข้างบนได้60รูท2ข้างล่างได้รูท2คูณรูท2ได้2นะครับตัดทอนเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ30รูท2นั่นเองคำตอบข้อนี้คือ30รูท2นะครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับของเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับคือข้อที่32ข้อนี้โจทย์บอกว่าจุด A จุด B จุด C และจุด D นะครับเป็นจุดที่ตัดของถนนนะครับเป็นส่วนของเส้นตรง4สายนะเป็นจุดตัดของถนนนะครับ ก็คือมีถนนนั่นแหละมีถนนเส้น AB เส้น AD อันนั่นแหละที่ค่อยมาส่วน ABCD เป็นจุดตัดนั่นเองนะดูที่ AB เนี่ยขนาดกับ DC ดังรูปโจทย์กำหนดมาว่าถ้าไซเซต้าเท่ากับ3ส่วน5คอสเซต้าเท่ากับ4ส่วน5คำว่าไซเซต้าเท่ากับ3ส่วน5ในที่นี้อธิบายนิดนึงนะครับก็คื
มันคืออัตราส่วนอย่างต่ำของนักเรียนนะมันไม่ใช่แบบความยาวด้านนี้เป็น3ด้านนี้เป็น5เสมอไปอาจจะเป็น6ส่วน10ก็ได้แต่เขาตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำให้เหลือ3ส่วน5มันคืออัตราส่วนนะครับมันไม่ใช่แบบความยาวเป๊ะๆนะมันคืออัตราส่วนของมันโจทย์ถามว่าระยะทางจาก B ถึง C เท่ากับ 4.5 กิโลเมตรระยะทางตรงเนี้ย 4.5 กิโลระยะทางจากจุด A ถึงจุด D ยาวกี่กิโลเมตรก่อนอื่นนะครับข้อนี้ถ้าอยากจะให้ทำง่ายๆนะเราจะลากเส้นขนานเส้นตรงที่ขนานกับเส้น BC นะครับตัวที่ผ่านจุด D ด็อกเส้นเนี้ยถือว่าขนานกับด้านเส้นตรงเส้นส่วนเส้นตรง BC นะขนานกันแสดงว่ามุมตรงนี้เป็นมุมฉากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นมุมฉากด้วยนะเป็นมุมฉากคราวนี้โจทย์บอกมาว่าไซน์เซต้าเท่ากับ3ส่วน5อันนี้คือมุมเซต้านะพอดีโจทย์เขียนไม่ค่อยชัดนะนี่คือมุมเซต้าไซน์เซต้าคือ3ส่วน5ไซน์คืออัตราส่วนข้ามฉากด้านตรงข้ามมุมเซต้าคือ3คือด้านนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ5คืออันนี้ส่วนคอสเซต้าคือ4ส่วน5คอสคือชิดฉากชิดนี่ชิดคืออันนี้ฉากก็คือ5เหมือนกันโจทย์ถามว่าระยะทางจาก B ถึง C เท่ากับ 4.5 แล้วระยะทางจาก A ถึง D ยาวกี่กิโลเมตรอ๋อโจทย์ต้องการถามความยาวด้าน AD AD คือด้านนี้นะครับแล้วคำว่า3 4 5ที่นี่คืออัตราส่วนนะนักเรียนนะแสดงว่าความยาวจากตรงนี้ถึงนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่ากันนะแล้วนักเรียนมาเทียบกับ BC มันคือเส้นตรงความยาวเท่ากันถูกไหมมันแบ่งออกเป็น3อัตรา3เมื่อกี้ผมบอกว่าอัตราส่วนคือ3ถูกไหม3ส่วนในที่นี้มีค่าเท่ากับ 4.5 นักเรียนลองคิดถึงดีๆอ่ะวาดรูปง่ายๆแหละ3ส่วนคือ3กล่อง3กล่องเนี่ยมีค่าเท่ากับ 4.5 กล่องเดียวมีค่าเท่าไหร่ในทำนองเดียวกันฝั่งนี้แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่ากันนะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนก็คือ 1.5 ถูกไหม 1.5 1.5 1.5 นะก็จริงๆแล้วคือเอา 4.5 เนี่ยไปหาร3นะก็จะได้แต่ละส่วนเป็น 1.5เพราะฉะนั้นความยาวด้าน AD มันมี5ส่วนคำตอบข้อนี้นะ AD ก็จะมีค่าเท่ากับ 1.5 คูณ5หรือมีค่าเท่ากับ 7.5 กิโลเมตรนั่นเองวันนี้ครูขอจบเรื่องอัตราส่วนตรีโกณของข้อสอบ ONET ปี 62 เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ